สถานก,การณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะสหรัฐอเมริกาเองก็มีท่าทีที่จะเพิ่มความกดดันอย่างต่อเนื่องให้กับรัฐบาลเปียงยางหรือว่าเกาหลีเหนือและยังมีทีท่าว่าจะดึงจีนเข้ามาร่วมมีบทบาทในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นมาตรการที่ต้องปกป้องพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังคงต้องดาเนินต่อไปเช่นกันค่ะ ในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐมีการตกลงกันว่าสหรัฐจะเร่งนำระบบการป้องกันขีปนาวุธที่มีชื่อย่อว่า THAAD หรือทาร์เข้ามาประจำการในเกาหลีใต้ให้ได้ก่อนกำหนดเดิมคือช่วงกลางปีนี้ค่ะเพื่อช่วยปกป้องเกาหลีใต้จากการโจมตีของขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือเพนซ์ Pence บอกว่าสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนเกาหลีใต้ต่อไปโดยเขาบอกว่าสหรัฐจะอยู่กับเกาหลีใต้100%เอร์ซนเต็ม THAAD หรือ Terminal High Altitude Area Defense เป็นระบบการยิงสกัดขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามที่ระดับความสูงอย่างมากเหนือพื้นโลกซึ่งปัจจุบันสหรัฐทยอยนำระบบนี้เข้ามาในเกาหลีใต้แล้วแต่ยังเซตระบบไม่เรียบร้อยดีค่ะขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังคงเดินหน้ากดดันเกาหลีเหนือให้ล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป โดยรองผู้นำสหรัฐบอกหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมเขตปลอดทหารระหว่างพรมแดนของสองเกาหลีว่าปัจจุบันทางออกจากปัญหาทุกอย่างถูกนำมาวางไว้บนโต๊ะแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงมาตรการทางทหารด้วยหลายคนมองว่าการมาที่เขตปลอดทหารของเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงเช่นนี้ได้ตอกย้ำถึงการปรับเปลี่ยนไปของนโยบายของสหรัฐหลังจากที่ปล่อยให้เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์มาน,นานหลายปีเกินไป โดยเพนซ์บอกว่ายุคของนโยบายการอดทนอดกลั้นทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆได้สิ้นสุดลงแล้วสหรัฐนั้นมีทหารสหรัฐประจำการอยู่มากถึง28,000นายและพรมแดนระหว่าง2เกาหลีก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่มีการตรึงกำลังทหารมากที่สุดในโลก ในการมาครั้งนี้ของเพนซ์มีขึ้นหลังจากสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาใกล้เกาหลีเหนือขณะที่ฝ่ายเกาหลีเหนือก็ไม่ได้วันเกรงแต่อย่างใดแถมยังมีการพยายามทดสอบขีปนาวุธหลังการสูนสนามครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายคนวิตกกังวลว่าง,งานนี้อาจจะนำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่ในขณะเดียวกันการส่งระบบทาร์หรือ THAAD เข้ามาประจำการในเกาหลีใต้ ก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายจีนที่สหรัฐหวังที่จะพึ่งพาให้ใช้อิทธิพลในการกดดันเกาหลีเหนือให้ล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพราะจีนเองก็มองว่าเรื่องนี้เป็นแผนการของสหรัฐที่จะหวังนำเอาระบบ THAAD มาติดตั้งในเกาหลีใต้จริงๆแล้วก็หวังจะยิงนกสองตัวคือทั้งสกัดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและของจีนแต่สหรัฐก็ทำเป็นไม่เข้าใจในปัญหาของจีนในเรื่องนี้โดยเพนซ์บอกว่าเขารู้สึกผิดหวัง ที่จีนออกมาตอบโต้เกาหลีใต้สําหรับท่าทีที่มีต่อเรื่องทาร์และก็หวังว่าจีนจะลงมือทํามากขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหารเรื่องเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา HR m c m m s t t r r ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐบอกว่าสหรัฐกําลังพยายามทํางานร่วมกับจีนในเรื่องออปชั่นต่างๆที่จะแก้ปัญหาเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันครั้งแรกในเรื่องความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ ก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ยังออกมาเตือนว่าสหรัฐกับพันธมิตรอาจจะจัดการกับเกาหลีเหนือเองหากว่าจีนไม่จัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่านโยบายสหรัฐตอนนี้คือการชักชวนให้จีนเข้าควบคุมเกาหลีเหนือขณะที่สหรัฐเดินหน้าความกดดันทางเศรษฐกิจและการทหารต่อไปอย่างในวันนี้ค่ะสหรัฐและเกาหลีใต้ก็เปิดฉากการซ้อมรบกันอีกรอบซึ่งการซ้อมรบจะดำเนินไปเป็นเวลาสองสัปดาห์ หลายคนอาจตั้งคำถามนะวค่ะว่าระบบทาศ์นั้นเป็นระบบอะไรและทำงานอย่างไรนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับระบบทาศ์กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะทาสหรือ Terminal High Altitude Area Defense mm hmm. เป็นผลิตผลของบริษัท l ล็อกฮิตมาตินของสหรัฐ โดยหลักแล้วมันเป็นระบบจรวดที่เอาไว้ใช้สำหรับการสอยขีปนาวุธวิธีโค้งของฝ่ายตรงข้ามโดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2130และนำออกใช้งานจริงครั้งแรกในสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี2134และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาค่ะทาร์นั้นไม่มีหัวรบค่ะมันทำลายขีปนาวุธเป้าหมายโดยการพุ่งชนเป้าหมายในช่วงการเดินทางขั้นสุดท้ายของขีปนาวุธฆ่าศึก เมื่อขีปนาวุธเริ่มกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมันจึงทําลายได้ทั้งในชั้นบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศโลกค่ะขณะที่ขีปนาวุธแพทริออตใช้สำหรับทําลายเป้าหมายในชั้นบรรยากาศเท่านั้นส่วนระบบเอจิสก็ใช้ทําลายนอกชั้นบรรยากาศนอกจากสารัฐแล้วมีตุรกีสหรัฐอารับเอมิเรตส์และเกาหลีใต้ที่มีการนำระบบทาร์นี้มาใช้ค่ะ ในส่วนของเกาหลีใต้นะคะระบบเริ่มถูกส่งถึงนะคะเมื่อ6มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ลอตแรกเป็นรถบรรทุกติดเครื่องยิง2คันซึ่งในวันเดียวกันนั้นเกาหลีเหนือก็ตอบโต้โดยการซ้อมยิงขีปนาวุธ4ลูกเป็นการรับขวัญจากนั้นอีก10วันสารัฐก็ส่งระบบเรดาร์สำหรับทาสตามมาเพื่อรอการเตรียมสถานที่สําหรับการนําระบบไปติดตั้งการมาถึงของระบบทาร์ให้เกาหลีใต้มีการป้องกันขีปนาวุธถึง3ชั้น คือระบบเอจิสสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่ระดับความสูงมากๆพ a ทริอตสำหรับเป้าหมายระดับต่ำและทาร์สสำหรับความสูงระดับกลางค่ะชุดปฏิบัติการของทาร์ที่เกาหลีใต้ประกอบไปด้วยรถบรรทุกติดเครื่องยิงจรวด6คันจรวด48ลูกหน่วยสั่งการและสื่อสารและระบบเรดาร์1ชุด